ทำไมคนถนัดขวามากกว่าคนถนัดซ้ายมาดูสาเหตุที่เจาะลึกลงไปถึงระดับยีนเพื่อนๆคงเคยสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทำไมในโลกเราถึงมีคนถนัดขวาจำนวนมากกว่าคนถนัดซ้ายเยอะเลยสาเหตุเกิดจากอะไรไปดูกันเลยครับศาสตราจารย์แคลร์โพแรกผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแห่งเพนซิลเวเนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความถนัดของมืออธิบายว่าบรรดานักวิจัยซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความถนัดของมือมนุษย์ต่างเห็นด้วยว่าความถนัดของมือด้านซ้ายและขวามีผลมาจากปัจจัยทางด้านชีววิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุกรรมมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้2ทฤษฎีกล่าวไว้ว่าการคัดเลือกทางธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการได้คัดเลือกกลุ่มของมนุษย์ส่วนใหญ่ให้มีการควบคุมการพูดและภาษาโดยสมองซีกซ้ายและเนื่องจากสมองซีกซ้ายยังควบคุมการเคลื่อนไหวของมือขวาและการเคลื่อนไหวนี้จำเป็นต่อทักษะในการเขียนกว่าล้านปีของการวิวัฒนาการส่งผลให้มีจำนวนประชากรมนุษย์ที่มีพันธุกรรมที่มีสมองซีกซ้ายควบคุมการพูดและภาษาและถนัดขวาโดยประมาณ 85% ของมนุษย์จะถนัดขวาทฤษฎีนี้จึงอธิบายด้วยว่าทำไมคนส่วนน้อยอีก 15% จึงถนัดมือซ้ายทฤษฎีนี้อธิบายสาเหตุของการถนัดมือซ้ายว่ายีนที่ชื่อว่า C ยีนซึ่งพบได้ในคนถนัดซ้ายส่วนมากและคนถนัดขวาบางคนนักวิจัยได้บันทึกว่ายีนนี้ถูกควบคุมการแสดงออกโดยวัฒนธรรมและความกดดันของสังคมทฤษฎีนี้จึงสามารถอธิบายได้ถึงการที่พ่อแม่ถนัดมือซ้ายมีลูกที่ถนัดมือขวาหรือพ่อแม่ที่ถนัดมือขวามีลูกที่ถนัดมือซ้ายถ้าปริมาณยีนทุกยีนหรือยีนพูลของแต่ละครอบครัวมี4ยีนดังนั้นการถนัดมือไหนจึงขึ้นอยู่กับการฝึกของครอบครัวและสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เอื้อประโยชน์ต่อการถนัดของมือใดมือหนึ่งโลคัสที่ควบคุมการแสดงออกเกี่ยวกับการถนัดมือจะบรรจุยีนที่มี2อัลลีนคือ C และ D ซึ่งได้มาจากพ่อและแม่อย่างละอัลลีนคนที่มีลักษณะ DD จะถนัดขวาคนที่มีลักษณะ DC ส่วนมากจะถนัดขวาและคนที่มียีน CC อาจจะถนัดมือซ้ายหรือไม่ก็มือขวาการเข้าคู่กันของลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้มีประชากรมนุษย์ที่ถนัดขวามากกว่าและมีส่วนน้อยซึ่งยังคงมีอยู่ที่ถนัดซ้ายอย่างนี้นี่เองขอขอบคุณสาระความรู้ดีๆจาก variety.tiny.com อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ